กันในช่วงนึงรายการคืนความสุขอย่างแท้จริงให้ประชาชนคนไทยนะคะกับข้อไข่ใส่ข่าวไม่ใช่คืนความสุขโปรดหาความสุขจากรายการนี้ถ้าท่านยังไม่มีความสุขกับรายการก่อนกันหน้าโน้นก็มามีความสุขกับรายการน้ำเน่าละครน้ำเน่าน้ำเน่าเกมโชว์น้ำเน่าอะไรหลายแหล่นะรายการนี้น้ำเน่าหลายแหล่นะมารายการนี้รายการนี้ไม่ต้องกั้นหัวเราะไม่ต้องไม่ต้องกั้นน้ำตาด้วยท่านว่าเต็มที่เลยงั้นเริ่มจากเรื่องใหม่ก่อนเราไม่มีห้ามเรื่องการหัวเราะไม่มีห้ามเรื่องอื่นไม่มีการอยู่ดูรายการอื่นมาตัดเข้ารายการนี้ไม่ใช่เรารอจนไลน์อัพจบพอแล้วเราค่อยมาปรากฏออนแอร์อยู่มีประกาศเราปิดช่วงรายการเลยเราเข้าคิวเป็นเรารอคิวเรารอคิวรอคิวเขาจะแล้วก็ว่าต่อเราไม่ใช่คนอยู่ดีๆจะไม่ยอมรอคิวเราไม่เคยแซงคิวด้วยเราไม่ใจร้อนใช่ไหมเราไม่ได้ทำเราใจเย็นเข้าตามต่อออกตามประตูเรื่องใหม่เราขายสบู่อย่างเดียวแต่แคลนเนี่ยผมอ่ะเฮ้ยผมจะบอกให้อะไรเรื่องใหม่ดีกว่าเรื่องใหม่ดีกว่าเรื่องใหม่แล้วกันนะเรื่องใหม่ที่ห้องประชุมที่ทำเนียบเรื่องใหม่เรื่องโคมไฟระยะเหรอแชนเดเลียร์หรือไฟอะไรไฟ LED ใหม่แล้วมีจอมีจอใหม่แต่จอ 300,000 นี่ก็ยังแพงอยู่นะแต่จอนี่เดิมเป็น 500,000 จอพี่พูดตรงๆนะ60นิ้วเนี่ยตอนนี้มันไม่กี่หมื่นเองอ๋อไม่มันมีรุ่นแบบ 4K 4K นี่หลักล้านนะอ้าวว่ากันว่ากี่นิ้ว60นิ้วมั้ง 4K นะเขาบอก60นิ้วเองออกใหม่มาเนี่ยไม่แต่ว่ามันมีหลายราคาแล้วแต่ประเด็นมันไม่ใช่นะหรอกมีเซอร์วิสมีอะไรต่ออะไรจะมีไว้ทำไมวะใช่ประเด็นอยู่ตรงนั้นมันตกรุ่นเร็วนะจอพวกนี้นะไม่ประเด็นคืออธิบดีกรมโยธาโดนแน่เขาบอกว่าโดนแน่ไอ้ไมค์แสนสี่เนี่ยไม่ใช่เพราะโอบามาใช้นะแต่มันเป็นไมค์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วใช้ในงานประชุมนิวเคลียร์ของโลกที่เนเธอร์แลนด์เคยไปเห็นมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องเหมาะสมมันต้องใช้เนี่ยแสงสีเนี่ยมีกรมโยธาไปประชุมนิวเคลียร์เขาด้วยเหรอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสเปคที่บริษัทแล้วดีลเลอร์เนี่ยส่งมาอันนี้เป็นไมค์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วแล้วมันเป็นไงแต่พูดแล้วใดๆขึ้นมาไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องที่มีข่าวนี้นะผมยังไม่ได้เห็นข่าวยังไม่ได้อ่านข่าวนะแต่ผมได้ยินแต่เสียงข่าวนะผมเข้าใจว่าเป็นไมโครโฟนของยี่ห้อบอสคือเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเป็นบริษัทเดียวกันที่เขานำเข้าอันนี้ผมไม่ได้แล้วบอสมันหัวเทียนไม่เหรอไม่แต่บอสมันมาทำอีกด้วยมีเทคโนโลยีอื่นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะผมว่าอาจจะมีความสับสนอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้ไมโครโฟนราคาแบบนี้มันจำเป็นแล้วก็ทำไมต้องใช้เสียงชัดขนาดนั้นเหรอทำไมยังไม่จำเป็นผมเถียงแทนทำไมไม่จำเป็นคุณเดนคุณรู้ไหมคุณเดนคือไมค์คาราโอเกะของพวกที่พวกนักร้องดังๆใช้เท่าไหร่เป็นแสนไม่แต่คุณจำที่คุณสวท่านพูดได้ไหมว่าจริงๆไมค์จะมีกี่ตัวมีแค่ตัวเดียวก็พอใช่เขาบอกว่ามีหัวโต๊ะไมค์คนอื่นไม่ได้พูดหรอกหัวโต๊ะตัวเดียวพอเอออันนี้ผมไม่ได้พูดเองต้องเป็นเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์นะครับสวสวคำนวณสิทธิสมานบอกว่าแสนสี่เนี่ยจริงๆซื้อ 200,000 ก็คุ้มถ้าตัวเดียวเน้นตัวเดียวพอตัวอื่นไม่ได้พูดตัวอื่นธรรมดาก็ได้ตัวอื่นแค่พูดอยู่ตัวเดียวตัวอื่นก็นั่งแค่เล็บเฉยแต่เล็บปากเขียนโน้ตติดตัวเดียวพอตกลงตกลงอย่างนี้นะครับโอเคปิดประชุมไม่นะคุณดีใครมีปัญหาไหมใครมีปัญหาเปล่าใครมีปัญหาไหมที่ผมพูดไปแล้วมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาก็ตามนี้ก็แล้วกันนะเขาบอกว่าสมฐานะใครเถียงฐานะใครเขาบอกพอเพียงไม่เหรอเขาบอกประเทศไทยนี่เต็มประเทศไม่สมฐานะอะไรเขาบอกพอเพียงไม่ได้หมายถึงจนนะแต่หมายถึงว่าสมฐานะฐานะเขาก็รู้สึกอย่างนี้คุณจะไม่สมฐานะได้ไงประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่คือองค์กร40%ยังอยู่ได้เลยคิดดูองค์กรสูงสุดในการบริหารประเทศประเทศหนึ่งทั้งประเทศทำไมเขาจะซื้อไมค์ดีๆที่อยู่ในโลกใช้ไม่ได้ได้โถ่เอ้ยโถ่สบายแล้วไปมาเขารักษาผลประโยชน์ให้ประเทศต่อรองลงเหลือลดลงไป 35% ต่อแล้วเหลือ 94,000 สุดยอดเสียหายไป 500,000 ล้านปีนึงเฉยเลยโถ่ใช่นี่มันเสียหายจอยอันนี้มันเรียกอะไรหรือเปล่าเขาบอกประหยัดได้16ล้านประหยัดไปเยอะส่วนลดไปเนี่ยประหยัดได้16ล้านคือ35% มันอัตราเดิมไม่แต่อันนี้ต้องพูดด้วยก่อนให้ความยุติธรรมนะรายการระบบการยุติธรรมคือผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่อง
ท่านรู้เรื่องตลกแล้วล่ะแน่นอนเพราะท่านย้ำแต่ว่าไม่มีทุจริตไม่มีคอร์รัปชันไม่มีโกงไม่มีทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวแม่งโดนแหงใช่ใช่ท่านต้องจัดการแน่นอนโดนแหงท่านประยุทธ์ท่านเป็นคนดีขนาดนั้นเนี่ยอาศัยความเนียนใช่ไหมคือเดิมมัน 30% ใช่ไหมแล้วบางช่วงก็ 40% อันนี้เบาๆ 35% ครึ่งแต่ว่าเล่าว่าวิธีการซื้ออะไรพวกนี้นะอย่างเช่นบริษัทเป็นบริษัทอย่างเราเนี่ยสมมติซื้อตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะแสนหนึ่งแต่ซื้อ50ตัวราคามันต้องลดลงถูกปะโดยหลักการนะโดยหลักการแค่พูดให้ฟังว่าบริษัทไม่เกี่ยวอะไรกับนั่นนะไม่แต่ แต่อย่างนี้นะความยุติธรรมนะถ้าผมเป็นบริษัทนะถ้าผมจะขายของนะมีโทรศัพท์อยู่อันนึงเนี่ยสมมติว่าอันละ1,000บาทถ้าผมขายคุณดีนผมก็ขาย1,000นึงนะแต่ถ้าผมขายรัฐบาลผมขาย1,500นะอันนี้จริงไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมคิดถึงความยุ่งยากที่จะตามมาคือผมอ่ะสมมติว่าพูดง่ายๆนะผมมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งผมจะขายคุณดีนคุณดีนติดต่อผมพูดมาผมอาจจะส่งไปทางไปรษณีย์คือไอ้ที่บอกว่าขายตามเว็บราคาไม่60,000อะไรเงี้ยคือมันส่งตามไปรษณีย์มาถึงบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าผมจะเอาไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยไปขายรัฐบาลผมเนี่ยต้องเข้าไปพบกี่รอบผมต้องทำเอกสารเสียเวลาเนี่ยผมต้องมีเซอร์วิสระบบทำรายละเอียดขนาดไหนคืออยู่ดีๆสมมตินะแม่งเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดมาแล้วแม่งเกิดเปิดอะไรไม่เป็นทั้งอย่างเสียงไม่ดังแม่งโทรตามผมให้ขับรถไปดูให้ละโทรสายมอมหลวงประดัดดาจะเชิญมาเป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ ไม่คือผมเนี่ยผมเป็นคนมองโลกในความจริงที่สวยแม่ผมมองในความจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่เคยเห็นอย่างเช่นผมไม่ต้องยกตัวอย่างเลยมีรุ่นพี่ผมคนที่รู้จักอยู่เขาขายเบนซ์เวลาเขาขายแม่ผมเนี่ยเขาขอเลยนะว่าไม่ต้องลดราคาเพราะแม่ผมเนี่ยเอาไม่ใช่พี่เกียงนะก่อนหน้านี้คือแม่ผมใช้เซอร์วิสเต็มที่คุณจะไปออกชื่อทำไมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเบนซ์สมัยก่อนนู้นทำไมรู้ไหมเพราะแม่ผมนะเวลายางแบนนะยังโทรเรียกศูนย์ว่าเซอร์วิสเลยคือบอกพี่ครับเวลาขายแม่ผมอย่าลดนะครับขายเต็มราคาเลยว่าคือคุณเหนื่อยแน่คุณต้องเหนื่อยแน่แล้วเหนื่อยแน่ใช่เหมือนรัฐบาลเหมือนเพราะฉะนั้นคือซื้อโทรศัพท์ผมเครื่องคุณเดินซื้อไปเนี่ยถ้าคุณดินเสียงไม่ออกคุณดินต้องหาทางทำให้มันเสียงเองแต่ถ้าผมโทรไปแล้วมันตีกระทรวงเลยทุกคนแม่เลขาแม่งโทรตามบริษัทแน่นอนคิดถึงเซอร์วิสที่ตามมา108,900เปิดปุ่มไม่อะไรแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยของพันหนึ่งผมขาย1,500ไม่8เป็นเรื่องปกติก็ซื้อตั้ง181ชุดหรอเอ้า3ห้องนี่นะก็เพื่อเขาต้องไม่แต่ว่าพอยต์เนี่ยอยู่ที่คุณดีนพูดคือมันเพื่อก็เขาอธิบายแล้วคือห้องอื่นก็พูดหลายคนก็ได้ห้องอื่นพูดหลายคนก็ได้คือผมเชื่อว่าวันแรกเข้าประชุมนะทุกคนต้องมองไมโครโฟนไอ้ตัวนี้เหรอที่เขาเขาเลยเลื่อนไงเขาเลยไม่ห้องนั้นไงตัวนี้ใช่ไหมมันต้องทิ้งดีไหมโหดีมากเลยยังไงวะเล่นยังไงวะไอ้คุณรู้ที่คุณทำเป็นหรือเปล่าว่าจิ้มปุ่มไหนปุ่มไหนต้องมีเรื่องนี้เป็นนั้นแต่คุณนี่ผมถามสงสัยอย่างนึงมันเปิดเว็บดูได้ไหมไอ้ใหม่เนี่ยไม่ได้คุณเห็นมันมีจอไม่ได้มีจอไว้เพื่ออะไรเพื่อขึ้นดูว่าแบบให้มีใครเรียกเป็นคงเป็นสไตล์แคบอย่างดีนะก็คงจะมีสามารถที่จะส่งพรีเซนเทชันอะไรเงี้ยผ่านเข้ามาดูในจอมันได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้แน่คอยดูนะไอตัวที่เหลือมันจะไม่ได้ใช้มันได้ใช้ตัวเดียวอ่ะใช่ป่ะดีกว่าจะได้ใช้นานไหมไม่ผมเพิ่งเห็นเสื้อคุณลายช้างช้างกันลาดช้างออมีงาช้างจะได้ใช้นานไหมนี่โดยปกตินะอุปกรณ์ที่รัดเป็นคนซื้อเท่าไหร่อายุมันจะสั้นเลยกันเหมือนกับถนนป่ะจะได้ใช้นานไหมรัฐะเนี่ยเวลาซื้ออะไรนี่นะส่วนใหญ่จะสั้นทั้งนั้นเลยใช่แท็บเล็ตเนี่ยจำแท็บเล็ตนะงบสั้นเนี่ยน้อยกว่างบซ่อมอายุรัฐะสั้นหรือว่าสิ่งของไม่พออะไรมาใหม่เขาก็ต้องทำเขาก็ลบหมดเขาทำใหม่ทุกปีไม่เปลี่ยนมันมีบางงบอันนี้ไม่เข้าใจมันมีได้ยินจะซื้อจัดหาใช่ไหมคือผมได้ยินไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่ว่าเล่าถือว่าเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันฟังก็คือมันมีบางคนบอกว่างบที่ได้แต่ละปีเนี่ยบางครั้งเขาต้องพยายามใช้ให้หมดเพราะฉะนั้นพอปีหน้าไปขอมันจะไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าปีนี้ว่าผมของบคุณโสพลไปแผนกผมของบไป50ล้านแล้วปีนี้ผมใช้ไม่หมดปีหน้าคุณโสพลตัดงบผมเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นแปลกเนาะแต่เรื่องนี้คงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถนนหน้าของเราเนี่ยคงไม่รื้อทุกปีอ่ะเพราะฉะนั้นดิ้นรน
คือพอนี่เราใช้เงินพอหน่วยงานนี้พอถึงปลายปีแม่งเร่งใช้เงินเดือนนี้คุณดูดิมีสัมมนาต่างจังหวัดเยอะเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะมันจะหมดงบเพราะฉะนั้นประจำปีละถึงปีจะหมดงบนะบริษัทที่เขาผลิตอะไรทั้งอย่างพวกนี้อย่างเช่นบริษัทไม้อะสมมติว่าผมขายไม้อยู่เขารู้นี่เขารีบไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจ้าอื่นเขาจะตัดหน้าไปเขาบอกว่าเออพี่โสพลครับไม้ของพี่ที่เอาไปร้องคาราโอเกะมีผู้หญิงนั่งคาราโอเกะรับชมว่าเสียงเพ้ออ่ะมันตกรุ่นไปแล้วครับมีรุ่นใหม่มาพี่โสพลจะเปลี่ยนไหมครับอันนี้คุณซื้อไม่ได้เหลือพอดีถ้าซื้อใหม่คุณโดนหนักกว่าเก่าช่วงนี้นะถ้าบอกปีหน้าเปลี่ยนนะคุณโดนหนักกว่าเก่าแน่นอนอะไรกันซื้อมาขนาดนี้เปลี่ยนได้หรือเปล่านะแล้วมันดีครับนี่ดีกับตัวก่อนยังไงใช่ไหมเออตัวแน่นอนฉะนั้นต้องใช้ที่เนี่ยถ้าการเนี่ยโดนโดนแล้วจอ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 ครับจอเนี่ยจอเนี่ยผมว่าแยกออกมาจาก 500,000 กลายเป็น 300,000 กว่าใช่ไหมจอเนี่ยแยกออกมาเพราะไม่ได้บอกได้ 35% เหมือนกันโอ้เยอะเยอะจอเนี่ยแล้วจอเนี่ยที่ผมมันติดอยู่ว่าฮะถ้าจอไม่ติดนี่ยุ่งนะเฉพาะขาเสาเลยนะตัวละ 19,000 แล้วขาเขาผม 1,200 เองบ้านผมอ่ะขาไหนขาขาติดตั้งผนังอ่ะมันมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นหลายเกรดหลายเกรดแล้วมันมีลงคาถาอาคมลงดูฮวงจุ้ยอะไรพวกนี้มีด้วยทองแข็ง1บาทเลยนะอันนึงนะเหมือนกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะปลุกเสกปลุกเสกครับไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีข่าวเวลาสนช.เนี่ยเข้ารัฐสภาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องให้กับสนช.ทุกรุ่นไม่ว่าจะมาไม่แบบเดียวกันไม่ไอโฟนคอมคอมไอโฟนมีหมดอันแล้วของเก่าที่แจกไปกับรุ่นก่อนนี่มันก็จะมีเหตุผลตามมาว่าของมันตกรุ่นแล้วตกรุ่นใช้ไม่ได้ไม่คืนคือไม่คืนเจ๊งเอามาก็เอาไปคืนชุดหนึ่งได้ไอโฟนใช่ไหมไอแพด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 คือเอาให้เด็กใช้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมจะมีสักกี่คนที่จะเป็นเหมือนสวคำนวณที่ได้ใช้ถูกไหมคุณก็ไปภาคพิงเขาไม่ดีไม่ความสวคำนวณเขาใช้เต็มที่ไงแต่พูดถึงว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นสสเนี่ยสนชเลยให้เด็กใช้หูตาจะมองไม่เห็นอยู่แล้วจะไปให้เด็กไม่คือตอนนี้เขาเรียกคืนยังได้ไม่ครบเลยใช่ไงแล้วไม่รู้จะตามยังไงด้วยให้เด็กทำการบ้านก็มีอยู่ตามคอนโดคือหอพักมีเยอะคือคล้ายๆกับพอได้ของมาก็ให้เด็กไปเด็กไปน้องไปเด็กพี่มีอยู่ของพี่มีอยู่รุ่นที่ทันสมัยน้องใช้เก่งรุ่นพี่ธรรมดาโบราณพี่ใช้แค่นี้พอน้องเอาน้องเอาไปเอาไปรูปๆส่วนพี่รูปน้องแทนไอ้เย้น้องรูปจอพี่รูปน้องใช่แบบนี้โอเคคือมันต้องวินลีลานี่ผมโล่งใจละข่าวเข้ามาพิงกี้แต่งงานแล้วกับคุณเพชรเขาตกลงแต่งจริงเหรอผมโล่งใจเลยพอพิงกี้แต่งงานแล้วนะทำไมอ่ะตามตื้อคุณโสภณอยู่เรื่อยใช่ไหมกังวลผมกังวลตลอดเวลาว่ากลัวว่าจะไม่แต่งงานคุณเพชรไงเพชรไฮโซปากเมียเพชรโน่นไงเพชรพัทยาไงเจ้าของเศรษฐีที่พัทยาไฮคอนโดแต่งจะไปฮันนีมูนฝรั่งเศสผมโล่งใจแล้วแต่งสุตานีสุตานีไอ้ผมฟังไม่ทันว่ะเออแหมเปลี่ยนเรื่องเร็วเปลี่ยนเรื่องเร็วไงอะไรคุยเรื่องนี้อยู่เหรอเปลี่ยนมูดบางทีแหมอ๋อละละละพิงกี้รู้จักพิงกี้ใช่ไหมรู้จักแต่ไม่เป๊กผมชอบหมวยหมวยเขาขึ้นปกหนังสือมาไม่เดินไม่อันนั้นติดตามนี่คือคนอื่นอาจจะชอบแต่ว่าผมชอบขาวหมวยขาวหมวยขาวหมวยอ่ะไม่ชอบหน้าตาอ๋องั้นก็ต้องชอบหน้าปกไอ้คณิตศาสตร์พื้นฐานของอ๋อไม่อยากบอกว่าเรื่องนั้นเคยโหลดมาด้วย AV ใช่ไหมจริงเหรอคือนี่คือไม่ทำไมทันขนาดนี้วะเฮ้ยโอ้โหไม่มันสะท้อนอะไรอะไรเนี่ยมันอะไรมันสะท้อนอะไรรู้ป่ะความจำใบไม่มันสะท้อนว่าความมักง่ายความมักง่ายเราเนี่ยเวลาทำอะไรสักอย่างเราชอบเอาตำเน็ตง่ายเขาว่าแล้วก็มาแปะอะไรและก็คิดว่าคนจะไม่รู้คิดว่าคนจะหารู้ไหมว่าในคอมกูยังมีเรื่องนี้มันก็เหมือนที่พาไปดูไมโครโฟนนะพาผู้สื่อข่าวดูไมโครโฟนนะจะใครมีสงสัยไปเช็คต้นทุนราคาสอดรู้สอดเห็นแต่เรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกเศร้ามากเลยนะแย่มากเลยอ่ะนี่เนี่ยคนนี้เดี๋ยวรูปจะขึ้นมานะเห็นไหมคือน้องคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้จริงๆเอามียาบีมาเลยเถอะดีกว่ามียาบีเขาเลิกจนเลิกเล่นไปแล้วมียาบีเลิกเล่นไปแล้วนี่เราเอาขึ้นอย่างนี้ได้เลยเหรอมันไม่มีอะไรนี่คุณเห็นอะไรข่าวอ่ะไม่มีเลยท่าทางใช่ไหมท่าทางไม่แต่ว่าที่จริงต้องเสียงอาจารย์มาลงนั่นนะหนังโป๊ญี่ปุ่นเนี่ยเสียงอาจารย์ที่หนังโป๊ญี่ปุ่นเนี่ยเขาฮิตชอบแบบว่าอาชีพในฝันที่เราจะบานตระการดูอินโนเซนต์หน่อยจริงๆจะมีเสียงอาจารย์ที่ต่อรองนักศึกษาให้ไปใช่ใช่วันนั้นยิ่งก็ปกขายนะคือมันพูดยังกับแบบ
ที่คุณอ่านจากข่าวแล้วก็มีถอดเทปใช่ไหมพี่หมาหื่นเลยอันนั้นน่ากลัวมากนะอันนี้ตกลงเขาเรียกเก็บคืนหมดแล้วนะคะก็ควรนะเนาะเรียกเก็บคืนแล้วก็เดี๋ยวไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอารูปเอาใหม่ทำกันบ้านนิดนึงก่อนจะหารูปอะไรมาเนี่ยไม่ใช่บางทีบางครั้งพวกนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยลงทุนไหนก็ได้จัดฉากถ่ายเถิดไม่กี่บาทเราในสตูเล็กๆจัดไฟจัดแสงเอาคนมาแล้วก็ถ่ายมันดีๆหน่อยเด็กนักเรียนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมติดต่อพี่คุณสมพลได้เนี่ยเด็กหาทำเนียบหาเด็กมาประกอบได้น่าสงสารเยอะๆพอดูเรื่องนี้เกี่ยวกับการศึกษาไปนึกถึงอาจารย์สุกรีนะมหิดลนี่ก็แกโดดข้ามขั้นจากดนตรีไปหาหมอเลยข้ามรุ่นมากเลยนะโหข้ามวิชาการมากเลยนะจากกองแท็กไปสู่เข็มจิตยาเลยอันนี้ก็ไม่ว่านะแต่มันก็เป็นตัวอย่างนึงนะพี่นะแต่สุดยอดเป็นตัวอย่างนึงว่าพี่ไปคุมหัวเลยนะเราไม่เคยเห็นของจริงนะใช่ไหมเนี่ยพูดกันเป็นเพียงแค่พูดกันแต่กลายเป็นเลยนะที่หน้าตกใจสำหรับตัวเองนะตอนแรกเราเนี่ยดูแกแล้วก็เออแม่งก็เห็นด้วยนะดูมีหลักการดีอะไรดีสิ่งที่แกให้สัมภาษณ์อย่างนึงที่แกพูดนะพี่แกมันเป็นหลักการคือแอนฟังแล้วเออจริงนะแกบอกว่าหลายคนอาจจะมองผมเป็นตัวประหลาดอาจจะชี้หน้าผมว่าไอ้นี่มันบ้าแต่ผมจะบอกว่า สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นในความคิดของผมอะว่าคนในสังคมควรที่จะผมว่าแกไปเล่นกับเขาไปเที่ยวอื่นด้วยเปล่าเดี๋ยวบอกว่านายกเป็นทั้งผบ.ทบ.ตำแหน่งสำคัญจะตายไปรองนายกนั่งกี่เก้าอี้อะแต่สรุปให้นิดนึงเรายังไม่ได้เล่าข่าวสำหรับคนที่อาจจะงงอาจารย์สุกรีทำอะไรอาจารย์สุกรีเนี่ยประท้วงเจริญสุขประท้วงอธิการบดีนายแพทย์อะไรนะพี่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งควบมหิดลอยู่ควบอธิการมหิดลอยู่อาจารย์สุกรีให้เหตุผลว่าคุณทำงานในตำแหน่งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันเนี่ยที่มันควรจะฟูลไทม์ไม่ได้มันเป็นเหมือนจริยธรรมอ่ะมันเป็นการแสดงจริยธรรมของระดับชนชั้นนำในสังคมเนี่ยใส่ปี๊บเดินไปประชุมประชุมคณะบดีอันนี้ก็คอรมอก็เป็นอย่างหมอราชตาเยอะแยะไปก็นี่ไงก็คนถึงไปถามวิษณุเครืองามว่าเออแล้วรับเงินเดือนตำแหน่งไหนคะก็อึ้งอึ้งนิดหน่อยเงินเดือนได้ตำแหน่งเดียวเอาตำแหน่งที่สูงสุดจริงแต่เงินประจำตำแหน่งก็ได้ทุกตำแหน่งจริงหลักการเนี้ยตามที่อาจารย์สุกรีพูดก็ใช่เพราะว่าจริงๆผมโอเคนะกับแบบว่าสมมติว่าคุณดีนเป็นน้ำตีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปแต่ไปเป็นบอร์ดโรงงานยาสูบหรือว่าไปเป็นบอร์ดการบินไทยด้วยอันนี้ผมโอเคนะเขาอาจจะไปโดยใช้วิชาชีพของเขาเนี่ยไปเสริมระบบหรือว่ามีการบินไทยอะไรมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็ได้คุณดีนไปช่วยแนะนำอะไรเงี้ยมันได้หรือว่าแม้กระทั่งแบบอะไรก็แล้วแต่ชวนคุณโสพลไปเนี่ยก็สะอาดขึ้นทันทีที่นั่นเพราะมีสบู่ไปขาย แล้วก็ยังไม่ได้ขายแล้วเบรกนี้เนี่ยเออพอแล้วขายแล้วเบาๆหน่อยอย่าว่าฮาร์ดเซลมากเกินไปไม่แต่ว่าที่ผ่านมาซอบๆแต่คุณโสพลแต่วันนี้ผมถามอย่างคุณมีโจ๊กเตรียมไหมผมเป็นห่วงมีเรื่องนึงเดี๋ยวดิอีกตั้งสิบทีถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่มีเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรอยากพูดเรื่องช่องสามไหมเหรอช่องสามผมไม่อยากนั่นนายเก่าคุณผมไม่อยากกระทบเดี๋ยวกระทบคุณน่ะกระทบจิตใจแต่ช่องสามเนี่ยผมเนี่ยทั้งเข้าใจและไม่ชอบเขานะเข้าใจก็คือแบบโหยมหาศาลน่ะมันเป็นเรื่องของคุ้มทรัพย์อ่ะมันเป็นเรื่องของเงินทองต้องรู้เงินทองต้องรู้เงินทองแล้วคือแบบเงินทองนี่มันไม่เข้าใครออกใครอย่างที่เขาพูดจริงๆมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนมีวงสำหรับอาหารเนี่ยที่มีคนกินเงินอยู่ 4-5 คนนั่งเงินอยู่เนี่ย แล้วบอกว่าคนเขาบอกว่าเอ้ย มันถึงคราวแล้วนะต้องยกระดับไปโดยจัดระบบการกินให้มันมีนั่นขึ้นแล้วก็จัดโต๊ะใหม่เป็นแบบว่าเปลี่ยนจากนั่นเป็นโต๊ะยาวดินเนอร์ชั้นสูงแล้วก็ มีคนที่เหมาะสมเข้ามาร่วมวงใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมีโอกาสมาด้วยแต่อาหารตัวเองก็ได้กินอาจจะน้อยลงจำนวนสำหรับอาหารหรือว่าคุณภาพอาหารอาจจะไม่ได้มันก็เลยเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็อันนี้คุณโก้คุณรัชพลอ่ะเคยเขียนไว้บอกว่าละครเฉพาะช่วงละครนะทรายสีเพลิงเนี่ยมีช่วงโฆษณาอยู่4ช่วงตอนแรกเลยเนี่ยจะมีอยู่4ช่วงช่วงนึงมีประมาณ12ถึง13สปอต
สปอตโฆษณาทั้งรายการนะทั้งละครนี่นะไม่ซ้ำกันเลยนะรถยนต์ก็4ค่าย5ค่ายก็นั่นมีกี่ตัวก็เอางี้แล้วกันผมจะได้ไปอาบน้ำมายังไม่ฉายเลยยังไม่มีตอนใหม่เขาบอกว่าไปอาบน้ำนานจังเลยชั่วโมงครึ่งเหรอปากบัวเขาบอกว่าสปอตหนึ่งก็ตีสัก 300,000 เบ็ดเสร็จก็20ล้านคือเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยนะ300,000เลยต่อวันอ๋อใช่ผมถามคุณต่อผมถามคุณโชว์ว่าคุณแอนนะคุณสองคนเป็นผู้มีประสบการณ์ในคำนี้ผมมองว่าประเด็นหลักสำคัญเนี่ยถ้าพูดจากง่ายๆเกี่ยวกับกรณีที่ช่อง3มีเคสเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของโฆษณานาทีต่อชั่วโมงเนี่ยที่เขาอยู่เขาเป็น12ใช่ไหมเหลือ6แต่ทีนี้เนี่ยมันจะเหลือครึ่งนึงโจทย์ก็คือพวกเขาต้องการที่จะเอาไอ้6ที่เหลือเนี่ยไปเฉลี่ยให้ช่องคนอื่นเขาบ้างใช่ป่ะมันถึงเกิดไม่รู้ผมเห็นเพราะว่าทำไมรู้ไหม เพราะว่าในกรณีนี้นะถ้าคนโดดเข้ามาเล่นกับกติกาเดิมนะว่า12นาทีนะสมมติว่ามันมีโฆษณาทั้งหมดที่มันมีเม็ดเงินอยู่เท่านี้เนี่ยมันอาจจะเทสัก 50% เนี่ยไปที่ช่องเดียวไงทีนี้เนี่ยพอถูกจำกัดอะไรบางอย่างคือให้ถูกปล่อยถูกคุณถูกคือแทนที่จะกินเท่าไหร่จะได้เนี่ยคือให้ตักแค่เต็มจานนี้พอให้ตักเต็มจานนี้พอที่เหลือคนอื่นให้ได้บ้างทีนี้เขามีต่อรองจะต่อรองบอกว่าเอางี้ในเมื่อจำกัด6นาทีใช่ไหมงั้นผมละรายการอื่นที่ห่วยๆเลยนะ2นาทีพอแล้วก็ลบอันอื่นมาใส่ของเดิมเฉลี่ยเฉลี่ยมาอันอื่นอาจจะมีโฆษณาแค่1นาทีก็ได้นะก็เอาที่เหลือ5นาทีมาโปะในรายการที่สุดฮอตสอนแสนฮอตนี่ให้มีมากเท่าเดิมไงไม่ต้องเสียต่อไปซึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าราคาตอนนั้นไม่ช่วงไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่คือเรื่องของเรื่องคือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาต้องทำเนี่ยคือเขาต้องการให้เกิดการกระจายแบ่งสัดส่วนเพื่อให้ช่องที่เข้ามาใหม่เนี่ยโอกาสมีการพัฒนาคุณภาพรายการคืออยู่ได้อะให้อยู่ได้ด้วยเพราะตอนนี้ผมได้ข่าวนะเท่าที่ได้ยินยังดิ้นรนอยู่เรื่องดีที่เราที่เปิดใหม่ลงทุนไปเยอะเนี่ยจากเดิมราคาค่าโฆษณาละทีละเท่าตอนนี้เหลือไม่กี่ตังค์เขาบอกว่าอยู่กันไม่ได้ยื้อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นอ่ะเพราะช่องดาวเทียมอาจจะเจ๊งกันก่อนใช่ไม่ยังไงก็ตามเนี่ยนะผมว่าต่อให้เริ่มใช้กติกาใหม่แล้วสู้กันแบบว่าเหมือนกับมีช่วยเหลือกันด้วยไม่ให้มีเทไปอย่างเงี้ยนะก็ยังจะเจ๊งไปบ้างเลยสมมติว่ามี10เนี่ยมีเจ๊งไปสัก5อย่างต่ำคือรายได้ช่วงละครเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเลี้ยงได้ทั้งสถานีและบริษัทในเครือนะพี่ที่ผ่านมาเนี่ยคือทำทีวีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทำทีวีเอาใจคนดูเพื่อให้ได้เงินเขาเยอะๆอะละครอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยบันเทิงละครแต่ว่าคือผมว่าสิ่งที่ต้องการแล้วผมถามว่าเห็นด้วยกสทช.ไหมเนี่ยกับการจำกัดไอ้จำนวนแค่นาทีน้อยเพื่อจะได้กระจายไปช่องอื่นผมว่าเห็นด้วยว่าเฮ้ยช่องอื่นเขาจะได้ที่ทำคงทำข่าวทำรายการเด็กทำรายการแม่อะไรสวนอะไรต่ออะไรที่มันมีความรู้เรื่องอื่นเนี่ยมันได้โอกาสมีโฆษณาไหลเข้าไปบ้างไม่งั้นเนี่ยโฆษณาทุกอย่างเนี่ยมันไปอยู่ที่ละครอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกิดไปแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้คือรายการอื่นก็ต้องพัฒนาคุณภาพด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเอาไปแล้วไม่ยอมพัฒนาคือพฤติกรรมคนไทยอ่ะมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยด้วยซึ่งยากมากบอกตามตรงคุณจะเปลี่ยนได้ไงเดี๋ยวก็มีดาวพฤหัสอีก5ปีก็มีดาวพฤหัสอีก5ปีก็มีดาวพฤหัสวนไปกี่เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ก็มีบ้านสายทองใช่มั้ยมีดาวพฤหัสสายสีเพลิงสายสีเพลิงแล้วก็มีมลกศูนย์แล้วมีอะไรนะตบกระไดจำเลยรักมากินน้ำยองไม่เร็วๆนี้ฮะไอ้เมียหลวงเมียเก่าเมียอะไรนั่นน่ะเมียธัญญาเมียหลวงไม่ใช่เลยนะไฟใต้น้ำมีอะไรตบกระไดอ่ะรู้กำลังเจนนี่ใช่ไหมเจนนี่ชื่ออะไรนะละครเรื่องนั้นอ่ะผมไม่ดูอะช่างมันเถอะแต่แม่งวนเป็นที่มันเป็นวันอะไรแห่งชาติอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะเออแม่งอย่างเงี้ยอะไรนะแรงเงาแรงเงาคือเงี้ยคือผมบอกตรงนะคนมาทำทีวีแห่งนิวส์วันเนี่ยแม่งไม่บ้าก็ต้องปีสติบางอย่างเสียยกเว้นรายการเราเนี่ยรวมทั้งคนอย่างพวกเราด้วยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่เสียนี่คือความยูนิคคือไม่มีใครทำอย่างนี้ไงไอ้ที่น้ำเน่ามีกันหมดแล้วเกมโชว์ก็มีหมดแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่มีนี่ไหนมีล่ะ
เรามาเอารายการไปขึ้นช่อง3เลยรับรองเนี่ยนาทีโฆษณา 400,000 หนูเกิน 400,000 เนี่ยคือราคารถแล้วนะราคาตั้งนี่มากกว่านั้นเลยสามารถลด 35% เตือนๆมาอยู่กับโลกความเป็นจริงโลกสวยของเราดีกว่าต้องอยู่ช่อง3ออริจินอลนะช่องแบบออริจินอลยังกับยาสีฟันเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเบรกให้ดูคลิปนี้นิดนึงก็มันมีคือคนในเน็ตเนี่ยเขาก็ทึ่งนะว่าหมาเมืองไทยและช้างแสนรู้เนี่ยหูมันสุดยอดจริงนะมีหมากดออดอะเรียกเจ้าของบ้านอะมีไหมมีคลิปไหมผมอยากดูยังไม่ได้ดูเป็นภาพอะนี่หมาเมืองไทยเหรอหมาอยู่จังหวัดอยู่ที่สุรินทร์พี่เหรออยู่ที่สุรินทร์เอาช้างวาดรูปนึงได้เลยช้างวาดรูปนึงได้เลยกดออดเรียกเจ้าของบ้านมาเปิดประตูค่ะสั่งเอ็งก็เปิดค่าให้ค่ะเดี๋ยวนี้นะถ้าพูดได้นะไม่มีเป็นคลิปมั้งรู้สึกจะเป็นครับเป็นภาพไม่หรอกจะบอกให้อะไรหรือเปล่าไอ้นี่ไงกดออดนี่ไงเห็นไหมดูดิกดออดหมาเขาจำได้ว่าเห็นคนทำอย่างนี้แล้วประตูมันเปิดมีคนมาเปิดให้ก็เลยทำมาดีไม่ด่าช้าจังเลยปวดโอ้ยตั้งนานแล้วหมาบ้านเนี่ยหมาบ้านผมก็ทำได้หนูเล็กกระเบยนะหมาบ้านผมเก่งกว่าผมอีกทำอะไรอ่ะว่าทำให้เมียผมอารมณ์ดีได้ผมไม่ได้สั่งให้ปิดทีบางช่วงได้ไหมปกติหมดปิดทีบางช่วงมารายการหรือเปล่าคือเวลาเราเดินเข้าไปในห้องเนี้ยเมียกับหมาเล่นกันน่ารักเลยไม่ใช่กับกูไม่เห็นเล่นอย่างนี้ตอนหลังคุณต้องบอกรายการนี้มากดนี่หมดปิดทีวีเลยไงได้ป่ะได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้บอกตามตรงเลยนะคืออย่างมีรายการหนึ่งเมียผมชอบดูผมไม่ชอบยังทะเลาะกับผมยังต้องดูไปด้วยเลยเมียผมชอบคุณประยุทธ์อ่ะบอกตามตรงเลยนะเหรอเออเมียผมชอบแบบเขาเด็ดขาดดีอะไรเงี้ยตามเรื่องตามราวนะประยุทธ์ไหนเนสกาแฟท่านประยุทธ์นั่นแหละเออให้ผมบาลานซ์มาด้วยท่านประยุทธ์โตไปเถอะให้ผมบาลานซ์เดี๋ยวหลวงปู่พิมพ์มาเดี๋ยวหลวงปู่พิมพ์นะวันนี้พี่โสมีโจ๊กเปล่ามีเรื่องนึงอ่ะนะอย่าให้ขัดใจนะไม่ขัดใจไม่เกี่ยวทหารนะลายพรางก็ไม่เอานะไม่ได้นะเกี่ยวหลวงปู่พิมพ์อ๋องั้นเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าสักครู่ค่ะพักผ่านนิดนึงได้ไหมค่ะพวกคุณไม่สังเกตมั้งเลยอ่ะว่าคุณดีนเขาไว้หนวดไว้ขาวเปลี่ยนลูกใหม่ลูกใหม่ลูกใหม่ดูให้ดูให้ดูดุดันรับคุณสมชายไม่เดี๋ยวนี้ไปไหนวะอุ้ยพี่เป็นทหารวะครับแบบเดิมๆมันดูเป็นอาเซียนเดี๋ยวนี้เลยพวกเดียวกันคืออีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อคุณสองคนก็ต้องไว้ตามมาผมไม่มีหรอกมีเขาผมต้องไว้หางมาเขาไม่มีฮะไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกเดียวกันอ๋อเชิญครับปล่อยเลยบอกงี้เลยบอกนี่น้องแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยนะพี่มีอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่น้องเท่าไปมันตอนนี้ผมจะเลิกกินผัดกะเพราเลยนะไม่กล้าแล้วเอาใจเกินไปไหมเนี่ยเอาใจเกินไปเนี่ยไหนรายการเราโลกสวยบอกโลกสวยอยากรู้เหมือนกันว่าร้านอาหารที่ทำเนียบอ่ะคงยกเลิกเมนูนี้ไปล้อมาก็หวานอย่างนั้นเองหรอไม่แต่ว่าคงมีการจัดซื้อเครื่องดูดควันไม่ที่น่าสนใจต่อไปนะคือคงจะต้องมีคนไปดูนะว่าอาหารราคาอาหารต่อมื้อของทำเนียบนี่เท่าไหร่เมื่อวานไปกินมีอะไรเป่าฮื้อแล้วก็มีปลาคุณไปกินเขาอ่ะไม่ใช่เขาเชิญเป่าฮื้อปลาฮื้อมีออกมาแล้วเมื่อวานแหมช่วงฮันนีมูนคุณไม่ต้องไปปลาสดผมกลัวเดี๋ยวเขาจะมาสวดสำรวจอาหารพวกคุณโสพลเขาจะหนาวกระเพาะปลาสดตุ๋นน้ำแดงเอาฮือตุ๋นอาหารคุณก็ไม่ได้เป็นรองดูที่พวกบรรดาพันธมิตรพี่น้องเขาเอาใจคุณขนาดไหนผมนะกลางวันนะมันฝรั่งแครอทซุปแล้วก็เมื่อวานผัดซีอิ๊ววันนี้ไม่รู้ให้บุ้งจัดอะไรไปให้อะไรถ้าโชคดีหน่อยก็จะมีทุเรียนน่าทุเรียนไม่มีนะเลยไม่มีมาแล้วมาแล้วทุกพื้นที่เลยตอนนี้พี่น้องตัวนี้ก็มีเต้าส่วนขนมบ้าบินแล้วก็มีโซดาโซดาแล้วรถขับอะไรอ่ะรถอ่ะรถก็ยังเหมือนเดิมอีออสเฮ้ยคันใหญ่พี่ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่เหรอปลูกผักอยู่ร้อยน้ำมันรถนี่สัก3บาทไม่สนใจเบนซ์น้ำมันก็รถนี่ใช่ไหมรถไม่สนใจเบนซ์เก้าที่นั่งมั้งเหรอเล่นเบนซ์เบนซ์บอกให้อย่าพูดเหรอทำไมมันโดยตรงคืองี้เอางี้รถเบนซ์เนี่ย18ล้านเหรอ18ล้านคือรถเบนซ์นี่นะเป็นรถที่จับฉายที่สุดเพราะว่ามาเฟียก็ใช้เซียนมวยก็ขับใช่ไหมกวาดแชร์กรก็ใช้
พวกที่ต้องการไปกู้เงินหลบตกตายแบงก์ก็จะขับใช่ไหมพวกที่รวยใหม่ก็จะขับใช่ไหมคือไม่มีรถนิยมอ่ะจับฉายมากเลยหรือเปล่าต้องเชียวเดี๋ยวนี้นะถ้าให้เท่เนี่ยต้องขับชื่ออะไรนะสีดำเขาแลมบิออสเทียน่าเทียน่าผมว่าสวยขนาดนั้นเลยอีออสดีสุดประหยัดน้ำมันด้วยอีออสดีสุดซิ่งโหอีออสสุดยอดไม่มีใครรู้ด้วยว่าไปไหนอีออสดีสุดอีออสอ่ะไม่น่าฉลังสบายอีออสดีสุดอ่ะตกลงก็นะก็ไปดูเอาละกันเบนซ์ใครนั่งบ้างช่วงเนี้ยคือเซียนมวยก็นั่งไอ้พวกเจ้าพ่อกันนั่งผมว่าเขาจะไม่พอใจตรงเนี้ยไอ้การพนันก็นั่งผมเนี่ยนะคือพยายามพูดเบนซ์มันตั้งแต่กลางรายการแล้วนะไม่มีใครผมต้องว่าเงียบไปแล้วไม่ใช่คุณดูสิว่าผมนั่งรถมาทางด่วนเลยนะท้ายรายการจะมีรถนำหน้าชวนผู้หญิงไม่เอาได้ไหมวันนี้ก็เจอคนฐานเรือนำหน้าสหฐานเรือนำหน้านำหน้าวันนี้เจอสองขบวนเลยแต่อย่าหาว่าชมเลยนะขบวนทหารเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ค่อยละลานเท่าขบวนนักการเมืองก่อนนี่พูดจริงสหฐานเขาจะนี่เลยเขาจะเป็นระเบียบแล้วเขาจะไม่ไปเหมือนเขามีมารยาทเขาไม่รู้นะเจอรถโฟกฟอร์จูเนอร์2คันไอ้พวกไม่ได้ขัดใจเลยนะแกงเนี่ยขัดใจแกงเนี่ยจำได้ตั้งแต่ไม่แล้วมันบีบไปตลอดทางใช่ใช่แล้วที่รักเก่าเนี่ยฟอร์จูเนอร์จะให้เราตกถนนไปอย่างนั้นฟอร์จูเนอร์2คันดำๆตามหลังมาดำหน้าคันหนึ่งแล้วก็ตามหลังแล้วมีรถโฟกเนี่ย2คันแล้วตามหลังสองคันผมไม่หลบอ่ะผมบอกจะรีบไปไหนให้รีบไปไหนเจอฐานตอนนี้อย่าหลบนะแต่อำนวยความสะดวกเลยแต่พูดจริงทีมเขามีมารยาทแล้วเขาเหมือนแบบแล้วขบวนเขาสั้นเขาน้อยขบวนเขาน้อยอันนี้เขานั่งด้วยสหอคันเดียวทำดีเราก็ชมนั่นเยอะไปทำดีแล้วก็ชมกินก๋วยเตี๋ยวยังเหยียบพื้นไม่ดีเลยแต่ไอ้บีบแป้น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 เมื่อก่อนเนี่ยผมโคตรหมุนหงิดเลยตอนนี้แอดเนี่ยผมไม่รู้เรียกอะไรแอดอะไรพี่รถมันติดอยู่แล้วจะให้ไปไหนเฮ้ยแต่ผมเจอเนี่ยผมเฉยๆเลยนะอยู่นิ่งๆเลยคือไม่แคร์แล้วมันก็รู้ว่าแน่จริงรอยข้าวหัวข้าวไปสิคือมันก็รู้มันก็ต้องหลบเราแล้วอยากจะรู้ว่าเนี่ยลงยมราชเนี่ยติดรถไฟไปไหนได้เนี่ยไปไหนได้ทำไงอย่างมึงแอดใส่บูเนี่ยจะรีบไปหาโยมทูตเหรอโยมน่าไม่พอแล้วมันก็แอดเบื่อชิบหายแต่เรื่องนี้ชมทหารไทยเขามีระเบียบใช่ใช่แล้วเขาดูมีความเกรงใจมากแล้วเขาดูเกรงใจแล้วก็ผมเชื่อว่าคือเขาคงใช้ทหารที่เป็นฐานจริงๆอ่ะมาขับแล้วฐานพวกนี้ส่วนใหญ่พวกทหารชั้นผู้น้อยนี่ใส่ดีงั้นผมเห็นทุกคนงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาฟังโจ๊กจากพี่โสกันค่ะครู่ค่ะ